นี่นะครับเพราะว่าใบชุดที่1ของเรานะครับตอนนี้นะครับเป็นใบเปลาเริ่มแก่แล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการตัดเต็งกิ่งนะครับที่ว่าผมได้ทำช็อตลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าการแต่งกิ่งในทรงพุ่มนะครับแล้วบอกว่ามันผิดนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกมากมายหรอกครับแต่ว่ามันเป็นการที่เสียพลังงานเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในทรงพุ่มนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเพราะว่าใบชุดที่1ของเรานะครับตอนนี้นะครับเป็นใบเพลาเริ่มแก่แล้วนะครับซึ่งเราไปดูกิ่งแขนงนะครับที่ผมบอกว่าไม่ควรแต่งนะครับตอนที่มันยังอ่อนยอดตูมอยู่นะครับไปดูกันนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับใบอ่อนที่ว่าอยู่ในตรงพุ่มเนี่ยกิ่งแขนงพวกนี้เป็นใบเพลาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลายใบของเราเนี่ยเป็นใบเพลากำลังจะแก่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะสามารถแต่งได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ว่าไม่ควรแต่งกันนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกต้นนึงที่ว่าผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าเรายังไม่ควรแต่งนะครับนี่นะครับเข้ามาดูนะครับกิ่งแขนงของเรานะครับยังเป็นยอดตูมอยู่นะครับนี่นะครับเป็นยอดตูมเป็นใบแดงอยู่นะครับถ้าในกิ่งแขนงของเราที่อยู่ในตรงพุ่มแบบนี้นะครับยังเป็นยอดตูมแบบนี้อยู่นะครับให้เรามาสังเกตดูที่ปลายนะครับนี่นะครับปลายกิ่งของเรานะครับก็จะยังเป็นหางปลาทูอยู่นะครับซึ่งถ้าเราแต่งกิ่งข้างในตรงพุ่มตอนนี้นะครับจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยเสียพลังงานเปล่าก็คือเมื่อเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยการตัดแต่งกิ่งจะไปกระตุ้นฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินนะครับซึ่งฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินเนี่ยมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการแตกยอดใหม่หรือการสร้างยอดใหม่นะครับแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนกิ่งแขนงข้างในเนี่ยยังเล็กอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราไปตัดแต่งนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยตัวต้นเองเนี่ยมีฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินเยอะอยู่แล้วเพราะมันกำลังแตกหางปลาทูอยู่แบบนี้นะครับทำให้มันเกิดการเสียพลังงานเปล่านะครับที่ดีที่สุดในการแต่งนะครับเมื่อใบชุดที่1นะครับก็คือนี่นะครับหางปลาทูชุดนี้นะครับเป็นใบแก่ใบเพลาดใบก่อนนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นใบเพลาดด้วยนะครับก็คือใบข้างล่างเริ่มแก่แล้วก็มีใบเพลาดมียอดนะครับแต่ว่าปลายใบของเราเนี่ยเป็นใบเพลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะทำการตัดแต่งอีกครั้งนึงนะครับพอเราตัดแต่งครั้งที่2เนี่ยเสร็จแล้วมันจะทำให้กระตุ้นฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินแล้วทำให้ต้นของเรานะครับแตกยอดชุดที่2ออกมานะครับเป็นการทำใบชุดที่2ของต้นทุเรียนนะครับทีนี้ในคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปช็อตที่ผมทำไปนะครับแล้วผมก็บอกว่าการตัดแต่งกิ่งแขนงที่เป็นยอดตูมแบบนี้นะครับก็คือเพิ่งออกมาแล้วก็ยอดตูมแบบนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการแต่งแบบนี้นะครับมันจะทำให้ต้นเราเสียพลังงานไปเปล่าๆนะครับแล้วพอใบชุดนี้ของเรานะครับหมดก็คือเป็นใบเพลาดหมดแล้วเนี่ยจะไม่มีกิ่งให้เราแต่งเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้แต่งกิ่งในช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินของต้นมีน้อยมันก็จะไม่ออกยอดชุดที่2ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบแต่งกิ่งแขนงในทรงพุ่มนะครับโอเคนะครับผมหวังว่าคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปไปให้ถ้าไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะนะครับในการอธิบายเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ถูกต้องได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไปด้วยยอดแขนงตูมๆข้างในต้นแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เรายังไม่ควรแต่งนะครับเราควรรอให้เป็นใบเพลาดนะครับแล้วก็รอให้ปลายยอดของเราเนี่ยจากหางปลาทูเนี่ยกลายเป็นใบเพลาดใบแก่ก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ